นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเส้นทางชีวิตของศิลปินหนุ่มที่เปียโนเปรียบเสมือนอาวุธคู่กายซึ่งอาวุธชิ้นนี้ติดตัวเขามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกได้เพียงแค่36เดือนและทุกวันนี้หลายคนต่างยอมรับในฝีมือการเล่นเปียโนของเขาคุณโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรอาวุธชิ้นนี้ใครเป็นคนหยิบยื่นให้หรือว่าเขาเป็นผู้กำหนดเส้นทางนี้ด้วยตัวเขาเองและพลาดไม่ได้กับประเด็นสำคัญที่คุณโต๋ถูกกล่าวหาว่าดันได้เพราะพ่อดันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมในรายการเรื่องของเรื่องกรณีแห่งศิลปะบันเทิงครับถ้าจะพูดถึงโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรครับหลายท่านคงจะรู้จักเด็กหนุ่มคนนี้ในฐานะนักร้องวัยรุ่นยอดนิยมที่มีฝีมือการเล่นเปียโนในระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับที่ปัจจุบันนี้มีผลงานเพลงฮิตอย่างรักเธออีกทั้งยังเป็นลูกชายของคุณนครเวชสุภาพรหัวหน้าวงดนตรีชื่อดังในอดีตอย่างแกรนเอสอีกด้วยครับด้วยความสามารถทางด้านดนตรีครับบวกกับพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเองทำให้ผลงานเพลงส่วนใหญ่ของคุณโต๋นั้นมีตัวเขาเองครับเป็นคนดูแลการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่แต่งเนื้อร้องเองแต่งทำนองเองแหมเรียกได้ว่ามีความสามารถครบวงจรจริงๆครับซึ่งดูได้จากอัลบั้มผลงานล่าสุดของเขาครับ Living in C Major แต่ใครจะรู้บ้างครับว่าเส้นทางสายดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้เขานั้นแท้จริงแล้วคุณโต๋ไม่ได้เป็นคนเลือกเองตั้งแต่แรกเริ่มครับมีคนขีดเส้นให้เขาเดินและคนคนนั้นก็คือคุณพ่อของเขาเองครับโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรเด็กหนุ่มหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นนักดนตรีชื่อดังคือคุณนครเวชสุภาพรอดีตหัวหน้าวง Grand X ซึ่งในขณะที่เขาเกิดมานั้นถือว่าเป็นจุดสูงสุดของวง Grand X เลยทีเดียวแต่อยู่ๆคุณนครก็ตัดสินใจยุติบทบาทของวง Grand X ลงเพียงเพื่อขอมาดูแลลูกชายคนแรกด้วย2มือของเขาเองเพราะว่าตอนที่อยู่ Grand X จะมีเวลาข้อสำคัญที่สุดก็คือเรากลับดึกมากใช่ไหมเราจะไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกก็ตั้งใจจริงที่จะสละเวลาไปหยุดทำงานกลางคืนก็ตอนที่ไปเล็กซี่ทำงานกลางคืนด้วยก็จะหยุดแล้วก็จะได้มีเวลามากขึ้นจะได้อยู่เบื้องหลังทำเพลงเบื้องหลังเพื่อจะได้มีเวลาอยู่บ้านอยู่กับลูกได้ดูแลลูกด้วยเพราะว่ารู้ว่าลูกเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่ได้โตขึ้นเนี่ยจะลำบากในการที่จะมาเลี้ยงดูตอนที่โตแล้วเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆอยู่กับบนไม้อ่อนที่ยังดัดง่ายถ้าเรารู้จักดูแลสิ่งที่ในดูตั้งแต่เล็กๆเนี่ยโดยที่มันก็จะเป็นไม้ตามที่เราดัดไว้มันก็จะสวยงามจริงๆแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูค่อนข้างเข้มงวดมากในชีวิตผมอยากใช้คำว่าถูกเลี้ยงมาในกรอบมากๆกรอบแดงนาด้วยทั้งสองคนเลยครับผมถูกเลี้ยงมาในกรอบแดงนาแต่เป็นกรอบที่ใสคือผมเห็นข้างนอกอ่ะผมเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่เห็นว่าโลกมันก็เห็นบ้างอาซีเอเนี่ยคุณแม่ขับพาไปเดินตอนมันดังมากผมเพิ่ง13-14เองคุณแม่เขาเลยพาไปดูนี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือเขาปล่อยเราไปแต่เขาก็เรามันยังอยู่ในกรอบใสๆที่วิ่งชนกระจกในก็ไม่แตกเรื่องการเลี้ยงชีวิตที่เป็นตารางเลยมีตารางปิดไว้หน้าห้องเลยแบบ8 โมงเช้าตื่นมาทำอะไรตื่นมาทำอะไรบ่าย 2เลิกเรียนบ่าย 2 ครึ่งถึงบ้านพัก15 นาทีกว่าหน้าบ้านตอนบ่าย 3เรียนภาษาไทยเรียนเต้นครับเรียนภาษาไทยเรียน1 ชั่วโมง5 โมงเย็นเตรียมตัวไปเรียนน้ำ5 โมงครึ่งเรียนว่ายน้ำกลับบ้านซ้อมเป็นโนนี่จริงๆบ้าไปปุ๊บ3 โมงครึ่งต้องนอนนั่นคือตารางชีวิตของผมถึงวันเสาร์ตื่น8 โมงเช้าไอ้ตื่น7 โมงเพราะว่ามีเรียนเป็นโน9 โมงเช้าบ้านอยู่ตรงรามคำแหงไปเรียนเป็นโนสีลมพอเรียนเป็นโนเสร็จปุ๊บชั่วโมงนึงผมมีซ้อมดนตรีต่อที่โบสถ์บวชในมินบุรีบ่าย 2ชีลงในมินบุรีกับบ้านนอนวันที่ตื่นไปบวชก็ไปเล่นจบชีวิตมีแค่นี้ก็อยากจะให้เด็กก็รู้สึกว่าเขาได้มีหน้าที่ที่จะดูแลบ้านช่องด้วยอะไรต่างๆฝึกในการรับผิดชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ทานอาหารกี่โมงเข้านอนกี่โมงพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนวันนี้ก็จะต้องเข้านอนเร็วขึ้นใช่ไหมฮะถ้าวันศุกร์วันเสาร์ก็เข้านอนดึกได้หน่อยนึงวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆตอนนี้ก็จะจัดเป็นตารางแล้วก็พิมพ์ตารางเลยพิมพ์ตารางเอามาแจกเขาเลยแจกเขาคนถือคนละใบเขามีใบหนึ่งเราก็มีใบหนึ่ง
ก็ทำให้จะเป็นไปตามตารางนั้นก็จะเป็นเด็กให้อยู่ในเพราะว่าอยู่ในทางที่ควรที่เขาจะเดินไปด้วยมือชีวิตของเด็กชายศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นจะถูกออกแบบเส้นทางชีวิตให้ก้าวเดินยังมีระเบียบแบบแผนอย่างมากจากครอบครัวแม้กระทั่งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาก็ยังถูกออกแบบให้เล่นดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่จับเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่พ่อซื้อให้ก็คือเปียโนจับเปียโนครั้งแรกตอนอายุ3ขวบความผูกก็ขายไม่ถึงนะครับก็ขึ้นมานั่งบนตักพ่อสอนเดนมีอะไรเงี้ยสี่ขวบส่งไปเรียนอยากจะให้ลูกได้เรียนดนตรีไว้หนึ่งก็คือได้เป็นเครื่องทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นสองทำให้เขามีหรือจะมีความรู้ติดตัวไปนิดหน่อยสำหรับเรื่องอะไรสนุกสามทำให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางที่ดีเพราะเด็กจริงมีเวลาว่างเยอะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยไม่ได้คือตั้งใจหรือคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะให้เขาเรียนเพื่อที่เขาจะมาเป็นนักร้องนักดนตรีในอนาคตไม่ได้เคยคิดเลยดูเหมือนว่าเพื่อนเล่นหน้าตาประหลาดที่มีชื่อว่าเปียโนกลับทำให้เด็กชายโตแทบไม่อยากเข้าใกล้เลยแม้แต่นิดเดียวในสี่ขวบครับไม่ชอบผมบอกเลยว่าไม่ชอบผมบอกว่าไม่อยากเรียนไม่อยากซ้อมผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเด็กก็คงไม่มีใครหลายซ้อมไม่มีใครอยากเรียนหรอกเด็กๆใครจะไปคิดว่าโอ้ย10ปีฉันอยากจะเป็นโนไม่มีเด็กๆก็อยากจะเล่นอยากจะคิดแล้วก็เลยโดนบังคับเวลาครูสอนเป็นโนมาหน้าบ้านอะไรเงี้ยผมก็จะแบบผมก็ถึงเห็นหน้าบ้านผมก็รีบวิ่งไปทำหน้าหลับก่อนเพราะว่าแบบไม่อยากเรียนขี้เกียจเลยไม่อยากซ้อมด้วยซ้อมมาบ้างแบบซ้อมแล้วคิดในใจคิดเนี่ยมันถึง15ทีที่ว่าตอนเด็กถึง15ทีคุณเลิกวิ่งเลยโอ้แม่เป็นคนไล่ตีตามบอกกลับไปเรียนเลยครับคุณแม่เป็นคนบอกเฮ้ยต้องไปเรียนนะคือมันเป็นการบังคับมันก็เลยนะมันเป็นการบังคับมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็เรียนมาเรื่อยๆจนอายุ10ประมาณ11ขวบคุณพ่อถามก็ถามว่าชอบไหมไม่ชอบก็เลิกได้ได้เรียนเป็นโนมาอย่างน้อยๆ 5-6 ปีแล้วเนี่ยถึงตอนนี้ว่าจะชอบไหมถ้าไม่ชอบตอนนี้พ่ออนุญาตให้เลิกเรียนได้เรียนไป 5-6 ปีเขาก็จะรู้ละปรากฏว่าโตแล้วเขาก็ชอบอยากจะเรียนต่อรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันมากกว่ามันเหมือนกับเราพอคุณทำอะไรสักอย่างแล้วคุณรู้ว่าชีวิตคุณเกิดเพื่อสิ่งนี้มันรู้ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่บอกว่ามันใช่อะมันความผูกพันมันเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนใครยิ่งกว่าเพื่อนเราอีกเมื่อเส้นทางสายนี้ไม่ได้ถูกใครกำหนดไว้อีกต่อไปนอกจากตัวเองการฝึกซ้อมอย่างจริงจังเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งการซ้อมหนักแบบนี้นี่เองทำให้คุณโตมีโอกาสที่จะได้ออกอัลบั้มเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุได้เพียง15ปีเท่านั้นครับแต่โอกาสนั้นกลับสลายไปเพียงชั่วพริบตาด้วยเหตุผลอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าครับ